สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะดิฉันรัตนลักษณ์ปัญจวุฒิพัฒน์จากคณะเทคโนโลยีคณะกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมาพบกับท่านผู้ชมเช่นเคยนะคะในรายการปรึกษาประดิษฐ์ท่านผู้ชมคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันจะนำเสนอนะคะผักผลไม้ที่เป็นมงคลและมีคุณค่าทางอาหารนะคะซึ่งท่านผู้ชมนะคะได้เขียนจดหมายมาว่าต้องการที่จะได้รับชมหรือได้นำเสนอเรื่องของฟักทองนะคะสำหรับฟักทองที่ดิฉันจะนำเสนอท่านผู้ชมในวันนี้นะคะมีส่วนรายละเอียดนั้นมากมายนะคะเพราะว่าตัวฟักทองนั้นนอกจากเป็นดอกนะคะจะมีทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียมีผลเล็กมีผลน้อยนะคะมีหนวดมีกิ่งมีก้านของเขาแม้จะเป็นผักที่เป็นเถาก็ตามนะคะฉะนั้นจะมีรายละเอียดนะคะมากส่วนสำหรับในเรื่องรายละเอียดนั้นนะคะในบางส่วนบางตอนนั้นดิฉันได้นำเสนอกับท่านผู้ชมในเรื่องของรายละเอียดของดอกไม้ใบไม้นะคะชนิดต่างๆเพราะฉะนั้นดิฉันก็อาจจะต้องย่นย่อในรายละเอียดบางส่วนนะคะนั่นก็คือเราจะมาดูกันที่วัสดุอุปกรณ์นะคะว่าฟักทองนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนที่สำคัญก็คงหนีไม่ได้นะคะใบฟักทองย่อมเป็นสีเขียวนะคะหนวดเป็นสีเขียวอ่อนส่วนผลนั้นก็จะมีส่วนสีเขียวเราก็จะใช้ดินสีเขียวนะคะซึ่งเป็นดินสีเขียวใบนั่นเองนะคะเป็นส่วนผสมของสีที่เป็นสีเขียวนะคะ 95% แล้วก็สีส้ม 5% ส่วนสำหรับดอกนะคะดอกนี้จะใช้สีเหลืองสีเหลืองมะนาวกับสีส้มนะคะกับสีส้มสะท้อนแสงนิดนึงนะคะส่วนสำหรับผลนั้นนะคะก็คือใช้สีเหลืองและก็สีส้มสะท้อนแสงนั้นให้ในปริมาณที่มากขึ้นนะคะส่วนสำหรับสีที่ใช้สำหรับเพ้นสีดอกนะคะจะเริ่มลงที่ด้วยสีเหลืองนะคะแล้วก็ตามด้วยสีส้มนะคะส่วนสำหรับโคนกลีบดอกนั้นจะใช้สีเขียวเบอร์39โดยตามปกติแล้วนะคะเราจะนำเสนอกันท่านผู้ชมเป็นสีเขียวเบอร์11แต่สำหรับฟักทองนั้นนะคะจะออกเป็นสีเขียวหม่นนิดนึงส่วนสำหรับขั้วของผลฟักทองจะใช้ส่วนผสมของสีน้ำตาลเบอร์2นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมีพิมพ์ตัดนะคะพิมพ์ตัดประกอบไปด้วยพิมพ์ตัดใบนะคะพิมพ์ตัดใบก็จะมีอยู่ทั้งหมดนะคะประมาณ 3-4 ขนาดด้วยกันนะคะจะมีทั้งใบใหญ่ใบกลางและก็ใบเล็กจะเป็นลักษณะรูปคล้ายกับดาวเพียงแต่การ5แฉกนะคะเป็นลักษณะรูปของ5แฉกนะคะกลีบเลี้ยงเราก็จะใช้กลีบเลี้ยงของดอกกุหลาบมอญก็ได้นะคะแล้วก็มีกลีบดอกนะคะใช้กลีบดอกก็คือใช้พิมพ์ของดอกลิลลี่นะคะสามารถที่จะใช้ได้เลยพิมพ์อัดลายก็เป็นพิมพ์อัดลายของใบองุ่นนะคะส่วนสำหรับผลของฟักทองนะคะมีผลใหญ่ผลกลางผลเล็กนะคะท่านผู้ชมคะก็จะมีโฟมสำเร็จนะคะซึ่งในปัจจุบันจะเป็นผลไม้ที่เป็นผลไม้ที่ชุบยางพารานะคะเราสามารถที่จะนำโครงของโฟมซึ่งทำสำเร็จแล้วนะคะนำมาใช้มีทั้งหมดจะมีกี่ขนาดขึ้นอยู่กับท่านผู้ชมจะต้องการที่จะได้ผลแค่ไหนนะคะส่วนสำหรับเม็ดกลมๆโฟมเม็ดกลมนะคะขนาดประมาณ1นิ้วก็จะใช้สำหรับเป็นผลอ่อนที่ติดอยู่กับดอกตัวเมียนะคะส่วนสำหรับขั้วนะคะก็จะมีสำเร็จนะคะที่ทำไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะส่วนนี้คือเราได้เตรียมมานะคะนำมาประยุกต์เพื่อที่จะใช้กับงานของเราทีนี้สำหรับลวดนะคะลวดถ้าเป็นลวดก้านดอกนะคะเป็นลวดใบนะคะถ้าเป็นในลักษณะของลวดใบที่เป็นนะคะใบประกอบไปด้วยนะคะลวดเบอร์20เป็นใบแกนใหญ่นะคะเป็นตัวลวดหลักส่วนสำหรับลวดที่เป็นแขนงของใบนะคะเราจะมาเสริมหุ้มก้านบางๆนะคะจากนั้นก็มาเสียบต่อกันเป็นลักษณะของสีก้านนะคะสีก้านเล็กๆนะคะเสียบต่อนะคะแล้วก็จากนั้นนะคะเมื่อหุ้มเสร็จเรียบร้อยเสียบก้านเรียบร้อยแล้วนะคะใช้เล็บนะคะหรือใช้เหล็กขูดให้เป็นร่องของก้านส่วนนี้คือเป็นลักษณะของก้านใบเพราะฉะนั้นลักษณะของก้านใบนี้คือเป็นลักษณะของก้านใบใหญ่นะคะจากนั้นเราก็จะนำมาต่อในลักษณะนี้นะคะก้านนี้คือเป็นก้านสำหรับใบใหญ่แต่ถ้าสำหรับเป็นก้านใบเล็กในลักษณะนี้นะคะเราจะไม่เสริมลวดเล็กจะใช้เป็นก้านลวดธรรมดาไปได้เลยนะคะวิธีการ
ตกแต่งก็เช่นเดียวกันกับใบไม้ชนิดอื่นๆนะคะส่วนสำหรับลวดนะคะสำหรับลวดก้านดอกก็ใช้ลวดเบอร์20นะคะใช้สำหรับเบอร์20เพราะว่าน้ำหนักของดอกจะใหญ่ในลักษณะนี้นะคะลักษณะนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะเตรียมลวดที่ส่วนเตรียมเกสรให้แห้งให้เสร็จเรียบร้อยซะก่อนนะคะส่วนสำหรับลวดเถานะคะลวดเถาให้ใช้ลวดเบอร์18นะคะแล้วก็ใช้ผ้าเยื่อนะคะมัดต่อกันเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะต่อกันให้เรียบร้อยขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการความยาวนั้นมากน้อยแค่ไหนหุ้มด้วยลวดนะคะหุ้มด้วยดินสีเขียวนะคะได้ตามความยาวผึ่งไว้ให้แห้งมีความชื้นหลงเหลืออยู่ประมาณ 40% นะคะจากนั้นเราก็จะใช้พลาสติกห่อเก็บพักรอไว้นะคะสำหรับที่จะประกอบในลักษณะนี้นะคะเราจะมาเริ่มกันที่เตรียมนะคะจะเตรียมว่าส่วนก้านลวดนะคะที่หุ้มไม่เรียบร้อยแล้วส่วนใบนะคะรีดดินเบอร์6นะคะด้วยสีเขียวนะคะตัดใบได้ตามขนาดที่เราต้องการนะคะจะไล่ตั้งแต่ใบอ่อนจนมันยังถึงใบสีเข้มนะคะหรือใบแก่สีอ่อนนะคะใบอ่อนใบเล็กก็จะเป็นสีเขียวอ่อนนิดนึงนะคะเมื่อตัดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะตัดทั้งใบทั้งกลีบเลี้ยงนะคะถ้าต้องการจำนวนดอกนะคะกี่ดอกเราก็จะตัดกลีบเลี้ยงไว้จำนวนเท่านั้นนะคะเมื่อตัดดินเสร็จเรียบร้อยแล้วลบเหลี่ยมนะคะให้รอบนะคะลบให้รอบกลีบเลี้ยงก็เช่นกันนะคะกลีบเลี้ยงก็เช่นกันจากนั้นแล้วผึ่งนะคะผึ่งให้หมาดนะคะผึ่งให้หมาดนำมาอัดลายส่วนนี้คือยังนิ่มอยู่นิดนึงนะคะนิ่มอยู่นิดนึงนะคะส่วนกลีบเลี้ยงเราผึ่งไว้สักครู่หนึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะอัดลายยังไม่หมาดนะคะยังไม่หมาดนะคะเราจะรอให้ผิวนะคะหมาดนิดนึงส่วนสำหรับกลีบดอกท่านผู้ชมคะให้ตัดด้วยพิมพ์ตัดนะคะพิมพ์ตัดทั้งหมด1ดอกจะมี5กลีบด้วยกันส่วนนี้คือเราเตรียมไว้ได้เลยเมื่อตัดเป็นกลีบดอกแล้วโดยการใช้ดินสีเหลืองอ่อนนะคะตัดกลีบลบเหลี่ยมเช่นกันนะคะจากนั้นจะผึ่งไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้หมาดเล็กน้อยเท่านั้นเองนะคะส่วนนี้คือมีความชื้นมากนะคะผึ่งหมาดสักครู่หนึ่งนะคะในลักษณะนี้ย้อนกลับมาดูที่นะคะใบว่าหมาดไหมนะคะยังไม่หมาดเรามาดูที่กลีบดอกก่อนนะคะเพื่อที่จะรอใบให้หมาดนะคะเมื่อกลีบดอกหมาดเรียบร้อยนะคะเราจะต้องคลึงกลีบดอกนะคะวิธีการคลึงกลีบดอกก็คือใช้เหล็กปลายแหลมเล็กนะคะจะต้องคอยปิดไว้ให้ใช้ส่วนที่ด้านป้านนะคะขึ้นข้างบนนะคะคลึงโดยรอบนะคะคลึงกลีบดอกไว้ทุกกลีบคลึงเพียงแค่ครึ่งกลีบคลึงให้พริ้วส่วนนี้คือเราเตรียมส่วนไหนได้ให้เราเตรียมสำหรับกลีบดอกนะคะเราจะต้องคลึงแล้วก็ผึ่งให้หมาดนะคะแล้วถึงจะมาดามกลีบปลายต้องให้ย้วยมากๆนิดนึงในลักษณะนี้นั่นคือกลีบดอกนะคะเราเตรียม
เตรียมไว้นะคะเมื่อเตรียมกลีบดอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก้านลวดนะคะเบอร์26นะคะหรือว่าเบอร์28ก็ได้นะคะเราจะหุ้มด้วยลวดสีเขียวอ่อนนะคะจากนั้นก็ดามกลีบดอกไว้ได้เลยนะคะดามด้านหลังนะคะทั้งหมด5กลีบด้วยกันนะคะดามพักไว้นะคะดามพักไว้ในลักษณะนี้เพื่อที่จะให้กลีบหมาดนะคะให้กลีบหมาดส่วนนี้คือเราทำกลีบทั้ง5กลีบรอนะคะจากนั้นเราก็ย้อนกลับมาดูที่ใบก็อัดลายใบนะคะต้องอัดตอนหมาดนิดนึงถ้าหากยังชื้นอยู่ก็จะทำให้ติดกับตัวแผ่นเรซินส่วนนี้คือใบนะคะพึงให้หมาดอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเราก็ส่วนนี้ที่ดิฉันเตรียมก็คือส่วนที่สำหรับหุ้มผลนะคะหุ้มผลส่วนนี้ก็คือจะหุ้มส่วนนี้คือส่วนที่จะอยู่กับผลของติดกับดอกนะคะดิดกับดอกตัวเมียนะคะทาให้รอบนะคะต้องเตรียมส่วนรายละเอียดนะคะให้พร้อมก็จะรีดดินนะคะเบอร์5ก็จะมีความหนานิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาหุ้มผลนะคะเตรียมไว้ตัวนี้คือรีดดินไว้นานนิดนึงค่ะเราก็จะนำมาห่อนะคะจากนั้นเราก็คลึงนะคะให้เรียบเนียนนะคะส่วนนี้คือเป็นผลอ่อนที่ติดอยู่กับดอกนะคะส่วนนี้ก็คือเราวางพักนะคะรอไว้นะคะทีนี้ส่วนสำหรับเกสรดอกนะคะก็จะใช้ดินสีเหลืองอ่อนนะคะปั้นเป็นรูปหยดน้ำในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ลวดเบอร์20นะคะแต้มตัดผ่าะคะให้เป็นริ้วฝอยๆนะคะถ้าหากว่ากรรไกรติดดินนะคะเราจะต้องขูดออกซะก่อนนะคะเมื่อได้ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จับนะคะขยุ่มบิดให้เป็นเกลียวในลักษณะนี้นะคะแล้วเราก็พักไว้ให้แห้งนะคะให้แห้งสนิทนะคะส่วนนี้คือส่วนที่เป็นเกสรที่เราต้องพักคอยนะคะส่วนพักคอยไว้จากนั้นย้อนกลับมาดูที่ใบนะคะเมื่อใบหมาดเรียบร้อยนะคะเราก็จะนะคะยืดขอบใบนิดหน่อยนะคะดึงยืดขอบใบให้เป็นรอนนะคะใบยังนิ่มอยู่
นะคะเพราะนั้นเราจะพักคอยไว้ก่อนนะคะให้ผิวตึงเมื่อเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะท่านผู้ชมคะเราก็จะมาเตรียมส่วนที่เป็นหนวดนะคะส่วนที่เป็นหนวดนั่นก็คือหุ้มนะคะหุ้มลวดเบอร์28นะคะเป็นยาวๆในลักษณะนี้นะคะให้เรียวแล้วเราจะนำมาประกอบต่อเป็นช่อนะคะสั้นบ้างยาวบ้างในลักษณะนี้นะคะในลักษณะนี้นะคะแล้วจากนั้นเราก็จะใช้ดินสีเขียวอ่อนๆ นะคะหรือนะคะให้สีอ่อนแล้วก็นะคะประกอบเอาไว้นะคะให้ประกอบจนที่ขณะที่ดินยังนิ่มอยู่นะคะเขาก็จะกอดนะคะสำหรับที่เราจะไปเสียบปักนะคะอาจจะมี2หนวดแล้วก็3หนวดส่วนนี้เราเตรียมไว้ให้เรียบร้อยนะคะเพื่อให้แห้งสนิทนะคะหนวดเราเตรียมไว้เรียบร้อยเกสรเรียบร้อยนะคะนะคะจากนั้นก็คือส่วนที่เป็นผลนะคะมีผลแล้วก็คั่วเพราะฉะนั้นให้ท่านผู้ชมดูสีนิดนึงนะคะว่าผลของฟักทองถ้าหากว่าเป็นผลของฟักทองผลใหญ่นะคะแล้วก็แก่นิดนึงนะคะเราก็จะใช้มีส่วนของเป็นสีเหลืองที่เหลือบส้มเขียวนะคะเขียวกลางเขียวเข้มเขียวอ่อนนะคะแล้วก็ส่วนจากนั้นก็ใช้สีน้ำตาลเบอร์2นะคะเติมไปเล็กน้อยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนำมาบิดเหลือบแล้วก็รีดนะคะรีดนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะนำมาหุ้มทีนี้เวลาเราจะหุ้มผลของฟักทอง นะคะหุ้มผลของฟักทองถ้าเป็นของสีเหลืองถ้าเราเป็นผลสีเหลืองก็ต้องเป็นนะคะผลใหญ่นะคะผลใหญ่นิดนึงนะคะเราจะทาบดูนิดนึงผลใหญ่นี่ผลใหญ่เกินนะคะไม่พอนะคะวิธีการประกอบก็คือทากาวนะคะต้องทาทุกส่วนนะคะส่วนที่ร่องก็ต้องทาที่ร่องไม่ทานะคะก็จะทำให้เป็นฟองอากาศอาจจะใช้ผู้กันก็ได้นะคะเมื่อทากาวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำไปแช่น้ำแต่ถ้าหากเราจะใช้นิ้วมือก็น้ำหนักนะคะก็จะสม่ำเสมอเราก็วางพักไว้นิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะมาหุ้มนะคะโดยที่หุ้มส่วนที่เป็นกึ่งกลางก่อนนะคะในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็นะคะนิ้วพยายามหลบเลี่ยงกาวนิดนึงนะคะรอสักครู่หนึ่งเพื่อที่จะนะคะเอากาวออกจากมือนะคะเพราะฉะนั้นการใช้นิ้วท่านผู้ชมคะวิธีการประกอบงานดินพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้กาวนะคะโดนนิ้วชี้มากที่สุด
นะคะกดในลักษณะนี้นะคะกดตามร่องนะคะกดตามร่องอาจจะใช้เหล็กช่วยนิดนึงเพื่อกดตามร่องนะคะเพื่อไล่ฟองอากาศนะคะในลักษณะนี้นะคะกดไล่เพราะฉะนั้นถ้าหากเรานะคะมีกาวทั่วถึงเราก็จะไม่เกิดปัญหานะคะจากนั้นเราก็จะใช้น้ำลูบนะคะนะคะลูบคล้ายกับต้นไผ่ท่านผู้ชมถ้าหากว่าท่านผู้ชมชมต้นไผ่นะคะก็ต้องใช้น้ำลูบนะคะเพื่อช่วยให้ผิวเนียนขึ้นนะคะดิฉันจะไลท์นะคะหรือลูบน้ำให้ท่านผู้ชมดูนะคะส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะไม่สามารถที่จะทำให้ดูได้ทั้งใบมิฉะนั้นนะคะเวลาเราจะไม่พอต้องมีน้ำนะคะน้ำจะทำให้ลื่นนะคะถูในลักษณะนี้แต่ผิวฟักทองก็ไม่ได้เรียบเหมือนต้นไผ่นะคะมีส่วนที่ขรุขระอยู่บ้างนะคะเราจะผึ่งให้หมาดแล้วเราจะกดร่องอีกครั้งหนึ่งนะคะในลักษณะนี้นะคะเราจะต้องพักแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะใช้นะคะใช้ลวดเสียบไว้ก่อนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้มือของเราเนี่ยไปโดนน้ำส่วนถึงจุดหนึ่งแล้วนะคะเราจะต้องใช้ลวดช่วยนะคะแล้วก็ผึ่งให้หมาดกดร่องอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่จะได้ให้เป็นลักษณะของฟักทองอย่างแท้จริงนะคะจากนั้นเราก็ต้องแขวนไว้นะคะเราต้องแขวนพักไว้นะคะเพื่อให้ผิวหมาดนะคะในลักษณะเมื่อผิวหมาดแล้วจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้เหล็กกดนะคะกดเป็นริ้วนะคะหรือใช้ถุงพลาสติกนะคะจับขยำนะคะจากนั้นเราก็อาจจะกดนะคะกดเป็นผิวขรุขระนะคะให้ลักษณะเหมือนกับว่าฟักทองนี้มีความมันนะคะฟักทองที่มันผิวเขาเรียกว่าเป็นผิวคางคกนะคะเมื่อเสร็จจากตรงนี้เรียบร้อยนะคะเราก็จะพักไว้นะคะย้อนกลับมาดูที่ใบยังนิ่มอยู่นะคะเราก็จะไปที่นะคะเราก็จะไปที่ทำจุกซะก่อนในลักษณะของจุกฟักทองตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็เช่นเดียวกันก็คือแกนโฟมหัวจุกหรือขั้วของฟักทองเราก็ทากาวนะคะแล้วก็อาจจะใช้ดินนะคะสีที่ออกสีน้ำตาลมากกว่านะคะถ้าหากว่าเป็นผลแก่ก็จะเป็นสีน้ำตาลมากนะคะก็ทากาวเช่นกันนะคะบริเวณที่ร่องนะคะถ้าหากว่าไม่มีกาวก็จะทำให้เป็นโป่งอากาศนะคะเราก็จะดูว่าเราจะใช้สักเท่าไหร่นะคะนะคะก็ใช้หุ้มนะคะขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการขั้วยาวแค่ไหนนะคะส่วนนี้เราอาจจะเป็นขั้วนะคะได้อีก2ขั้วเล็กๆนะคะเมื่อได้เสร็จเรียบร้อยนิ้วมือของเราก็โดยเฉพาะนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ต้องเกลี้ยงนะคะหรืออาจจะให้โดนครีมนิดหน่อยนะคะจากนั้นเราก็นำมาขยุ่มนะคะให้เป็นลักษณะของถ้าหากยาวจนเกินไปนะคะเราก็สามารถที่จะออกได้ให้เหมาะสมกับผลของฟักทอง
นะคะในส่วนนี้เกินเราก็สามารถเก็บนะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็ต้องใช้เหล็กกดร่องเช่นกันนะคะกดร่องนะคะไว้ดูก่อนว่าร่องประมาณไหนนะคะถ้าหากว่าผิวไม่เรียบก็ต้องใช้น้ำลูบเช่นเดียวกับตัวผลนะคะนะคะเราจะกดร่องนิดหนึ่งขณะนี้ยังนิ่มอยู่พักคอยนิดหนึ่งส่วนนี้ก็คือผิวเรียบนะคะเราไม่ต้องใช้น้ำแต่เราต้องคอยนิดหนึ่งนะคะในการที่เราจะกดร่องนะคะตรงนั้นต้องพักคอยไว้นะคะก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นนะคะลวดที่หรือไม้ที่เรานะคะเสียบไว้นี่คือแห้งเกินไปนะคะแล้วก็ลืมนะคะลืมที่จะดึงออกนะคะเพราะฉะนั้นส่วนกาวก็จะติดมากนิดหนึ่งนะคะมากนิดหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นส่วนนี้เราก็จะใช้ดินนะคะช่วยนิดหนึ่งเพื่อปิดนะคะเพื่อปิดรอยนะคะจะได้แน่นนะคะเพราะฉะนั้นก็จะในลักษณะนี้อันนี้ก็คือจะหลวมนิดหนึ่งนะคะใช้ดินหุ้มนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ใช้กาวทาด้านข้างนะคะมีกาวอยู่ส่วนในนะคะก็จะแนบสนิทนะคะก็จะเป็นจุกฟักทองนะคะก็จะเป็นจุกฟักทองส่วนนี้คือเราพักนะคะเขาก็ได้จุกฟักซองนะคะจะเป็นผลที่เล็กลงมานะคะก็จะออกสีเขียวมากขึ้นนะคะทีนี้ต่อไปเราก็จะมาดูที่ใบนะคะใบผิวบนตึงเพราะฉะนั้นเราก็จะมานะคะประกอบโดยการทากาวนะคะที่เราจะติดใบนะคะประกบติดไว้นะคะส่วนสำหรับใบนะคะก็จะห่อเป็นกระพุ้งนิดหน่อยให้จับส่วนนี้นะคะให้จับส่วนนี้นะคะเป็นรูปกรวยหรือเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะจากนั้นเราก็จะติดใบทับไปด้วยเลยดีใบนิ่มไปนิดหนึ่งนะคะพับเป็นรูปสามเหลี่ยมในลักษณะนี้นะคะและจากนั้นเราก็ถ้ากาวไม่ถึงก็จะไม่เป็นกระพุ้งนะคะก็เป็นกระพุ้งนิ่มไปนิดนึงต้องให้ผิวแข็งกว่านี้นิดนึงนะคะส่วนตรงนี้เขาก็จะเป็นถุงนะคะเป็นถุงนะคะใบยังนิ่มหรือมิฉะนั้นนะเราก็จะบากนิดนึงนะคะให้เป็นถุงนี่คือยังนิ่มนะคะต้องทำช่วงที่ใบแข็งกว่านี้นิดนึงนะคะส่วนตรงนี้คือนิ่มอยู่นะคะจากนั้นก็จะใส่นะคะติดก้านลวดนะคะส่วนนี้ให้แนบหักคอลวดนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้สอดคล้องกันกับกระพุ้งของใบ
นะคะในลักษณะนี้นะคะเราก็จะรอนะคะถ้าเป็นถ้าหากว่าใบแข็งนิดนึงถ้าเราเวลาเราพับเขาจะเป็นกระพุ้งที่ทรงตัวในลักษณะนี้นะคะว่าจะเป็นส่วนนี้ก็คือจะทำให้ใบยับนิดนึงนะคะก็จะไม่ค่อยสวยนะคะส่วนนี้คือจะพักคอยนะคะให้ใบแห้งนะคะเกสรแห้งแล้วก็หนวดนะคะให้เรียบร้อยเราจะย้อนกลับมาอยู่ดูที่กลีบดอกนะคะเมื่อกลีบดอกนะคะหมาดนะคะกลีบดอกเราจะผึ่งไว้นะคะรอให้หมาดในลักษณะนี้นะคะจากนั้นเราก็จะใช้ปักคีบนะคะส่วนนี้คือหมาดนะคะใช้ปักคีบกดนะคะกดร่องกลางในลักษณะนี้นะคะทำตอนเปียกๆไม่ได้ต้องทำตอนหมาดนะคะนะคะในลักษณะนี้กลีบเหล่านี้ก็เช่นกันนะคะส่วนนี้ก็คือได้ผึ่งนะคะเริ่มครึ่งที่กึ่งกลางก่อนนะคะจากนั้นก็จะมีแต่ร่องที่เห็นชัดๆก็จะมีอยู่3ร่องคือร่องกลางและร่องข้างนะคะส่วนด้านข้างๆนะคะเราก็อาจจะขีดแต่งนิดหน่อยในลักษณะนี้นะคะส่วนนี้คือแต่งกลีบให้เป็นลักษณะของล่อนพูนะคะแต่ร่องกลางจะชัดนะคะร่องกลางจะชัดมากนะคะเมื่อเราแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดอกหนึ่งจะประกอบไปด้วย5กลีบด้วยกันนะคะเราจะมาดัดปลายช่วงที่กำลังหมาดๆอยู่อย่างนี้นะคะเราจะใช้เหล็กนะคะม้วนกลีบนะคะม้วนกลีบนะคะม้วนในลักษณะนี้จากนั้นนะคะเราก็จะนำกลีบนะคะเมื่อเราได้ทั้งหมด5กลีบเราจะนำกลีบมาติดกาวในลักษณะนี้นะคะส่วนนี้คือดิฉันได้ติดกาวมาไว้3กลีบก่อนนะคะเพราะว่าถ้าหากติดขนาดที่ยังนิ่มอยู่นะคะจะทรงตัวได้ยากนะคะจากนั้นเราก็จะมาซ้อนของครึ่งกลีบในลักษณะนี้นะคะเรียงแบบพัดนะคะเรียงในลักษณะนี้นะคะรอให้กาวแห้งสักครู่นะคะจากนั้นเห็นไหมคะถ้าหากว่ากาวเราแห้งนะคะเราก็จะม้วนได้ง่ายส่วนเกินของลวดนะคะเราตัดออกเพราะเราต้องการแค่โครงสร้างของกลีบดอกเท่านั้นนะคะจากนั้นเราก็ม้วนกลีบดอกนะคะทากาวนะคะให้ซ้อนกันให้ด้านล่างนะคะเป็นกรวยเห็นไหมคะถ้าหากว่ากลีบดอกไม่แห้งการทรงตัวจะไม่ดี
ะคะรอให้แห้งนะคะเราเตรียมไว้ให้แห้งให้สนิทนะคะจากนั้นนะคะเราแต่งนะขณะที่กลีบนะคะยังนิ่มอยู่เราจะแต่งกลีบนะคะเพราะว่าดอกฟักทองจะม้วนนะคะใช้เหล็กปลายแหลมถ้าหากว่าเป็นดอกแย้มก็ให้นะคะให้ประกอบนะคะแล้วจับขยุ่มอีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเราเสร็จจากตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะใส่เกสรนะคะเสียบเกสรใส่ได้เลยในลักษณะนี้นะคะรอพักไว้ให้กาวแห้งนิดหนึ่งนะคะจากนั้นเราจะมาเตรียมกลีบเลี้ยงนะคะกลีบเลี้ยงนี่ก็จะนะคะให้หมาดมากๆบีบปลายนะคะให้เล็กเข้าหากันนะคะปีบให้ฟีบนะคะแล้วจากนั้นเราก็จะดัมเบลเล็กนิดหนึ่งมือเปื้อนจังเลยค่ะนะคะต้องเคลียร์มือให้สะอาดนะคะมิฉะนั้นแล้วจะดัมเบลนะคะติดนะคะส่วนนี้เราก็จะดัมเบลอุปกรณ์ที่ใช้ทำงานดินในปัจจุบันนะคะมีอุปกรณ์มากมายนะคะที่สามารถจะช่วยทำให้งานผลิตภัณฑ์งานปั้นของเรามีคุณภาพนะคะส่วนตรงนี้นะคะจะต้องใส่นะคะเมื่อนะคะเมื่อแห้งเรียบร้อยนะคะเราก็สามารถที่จะใส่กลีบเลี้ยงเลยนะคะสวมกลีบเลี้ยงเข้าไปตัวนี้คือไม่แข็งนะคะเกสรของเราก็ไม่ค่อยแข็งนะคะจับแต่งนะคะถ้าหากเป็นผลของตัวผู้ในลักษณะนี้ก็ถือว่าเสร็จแล้วนะคะเพียงแต่หุ้มก้านให้ยาวแต่ถ้าหากว่าเป็นของดอกตัวเมียนะคะถ้าเป็นดอกตัวเมียต้องสวมนะคะผลอ่อนเข้าไปในลักษณะนี้นะคะส่วนตรงนี้คือถ้าหากว่าเกสรเราแข็งดีนะคะเราก็จะต้องกดนะคะให้ในลักษณะนี้นะคะจากนั้นก็จะหุ้มก้านนะคะหุ้มก้านนะคะด้วยสีเขียว
นะคะที่จริงต้องรอพักนะคะท่านผู้ชมคะรอให้แห้งแล้วก็หุ้มก้านนะคะหุ้มก้านยาวมาประมาณสัก3นิ้วนะคะหุ้มก้านอวบนะคะลงมาประมาณ3นิ้วตกแต่งส่วนนี้นะคะให้นะคะให้ได้นะคะเมื่อหมาดกว่านี้นะคะเราจะจับมาขยุ่มอีกทีหนึ่งทีนี้ถ้าในกรณีที่เป็นดอกตัวผู้นะคะใส่กลีบเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยจากนั้นนะคะก็จะหุ้มก้านขณะนี้คือก้านแข็งเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อก้านแข็งเรียบร้อยแล้วเราจะมาแต่งสีนะคะดอกทั้งดอกตัวผู้ดอกตัวเมียนะคะจะแต่งสีเช่นเดียวกันคือลงด้วยสีเหลืองอ่อนนะคะที่ปลายนะคะปลายกลีบดอกก่อนนะคะแล้วก็แต้มที่ใจกลางเกสรนิดนึงนะคะเพ้นทั้งด้านนอกและด้านในนะคะส่วนสำหรับกลีบดอกนี้นะคะเราจะดัดในช่วงที่หมาดหมาดนะเรื่องของการเพ้นสีท่านผู้ชมคะเราต้องมีเวลานะคะต้องละเอียดละออในการเพ้นสีนะคะมิฉะนั้นสีจะด่างแล้วก็ไม่เหมือนจริงเวลาแต้มสีนะคะเราจะต้องไม่จุ่มสีนั้นให้มากเกินถ้าสีมากเกินไปแล้วก็จะเป็นก้อนนะคะเมื่อจากที่เราใช้สีเหลืองแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะมาใช้สีส้มนะคะปาดขอบข้างนะคะที่ไม่มากเกินไปนะคะทั้งในทั้งนอกเช่นกันแต่งให้ได้สีเหมือนกับกลีบดอกของฟักทองนะแล้วก็แต้มตรงใจกลางเกสรนิดหนึ่งนะคะสีส่วนที่เหลือบางๆนะคะเราก็จะปาดลงมาช่องกลางกลีบนะคะเพื่อที่จะให้อดออกเป็นส้มอ่อนนิดหนึ่งเมื่อเสร็จจากสีของสีส้มสีเหลืองเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะมาใช้สีเขียวนะคะสีเขียวเบอร์39ที่โคนนะคะโคนดอกนะคะปัดไปเป็นเส้นๆนะคะในลักษณะนี้นะคะปัดเข้าไปในโคนในลักษณะนี้นะคะก็จะเสร็จแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งดอกแย้มนะคะหรือว่าเป็นดอกบานนะคะเราก็สามารถที่จะแต่งสีได้ตามที่เราต้องการนะคะส่วนสำหรับ
ผลนะคะเราก็อาจจะมาแต่งเติมสีน้ำตาลนะคะส่วนของนี่คือกาวยังไม่แห้งนะคะเราต้องกดนะคะต้องกดให้เรียบนะคะเมื่อเสร็จจากส่วนประกอบตรงนี้ท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าระยะผ่านไปนะคะส่วนของขั้วเห็นไหมคะเราจะมากดภายหลังในลักษณะนี้เมื่อดินหมาดมากๆนะคะก็จะได้คุณลักษณะที่เหมือนจริงแต่ถ้าทำตอนที่ยังนิ่มๆอยู่นะคะก็จะได้งานที่เสียรูปทรงนะคะในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราจะมาประกอบนะคะส่วนลวดที่นะคะลวดที่เราหุ้มแล้วก็ผึ่งนะคะจากนั้นเราก็จะห่อไว้ในลักษณะนี้นะคะหุ้มไล่เล็กลงมาหาใหญ่นะคะส่วนสำหรับที่ด้านส่วนที่ขนาดใหญ่ก็ให้ใช้ปลายเล็บก็ได้หรือเหล็กก็ได้นะคะขูดเส้นให้เป็นลักษณะเหลี่ยมนะคะสัก 5-6 เหลี่ยมนะคะใบที่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็อาจจะโรยผงแป้งนะคะใส่หรือมิฉะนั้นนะคะใช้กาวผสมน้ำบางๆนะคะแล้วก็ใช้กาวปาดตามบริเวณใบตามบริเวณก้านและผลคั่วนะคะแล้วก็จากนั้นก็ให้ใช้กำมะหยี่นะคะท่านผู้ชมคะโรยเล็กน้อยก็จะเป็นลักษณะของเหมือนกับฟักทองจริงๆนะคะวิธีการประกอบก็คือเริ่มต้นที่เราจะใส่นะคะเราจะใส่หนวดนะคะก้านบางทีเราหุ้มไว้ก็แข็งเกินไปนะคะต้องใช้เหล็กนะคะนำนิดนึงใช้เหล็กนำนิดนึงแล้วลวดเราเป็นลวดเส้นอ่อนด้วยท่านผู้ชมนะคะถ้าหากว่าดินแข็งไปก็จะประกอบได้ยากนะคะเพราะนั้นเราอาจจะใช้สองหนวดนะคะเพราะว่าลวดจะแหลมนิดนึงในลักษณะนี้นะคะทีนี้ถ้าในกรณีที่นะคะเมื่อเราเสียบแล้วไม่เรียบเนียนก็ต้องแต่งนิดนึงนะคะไล้ดินนะคะให้ประสานกันนะคะในลักษณะหนวดนี้นะคะอาจจะเป็นนะคะต่ออาจจะเป็น2ชุดก็ได้นะคะส่วนปลายถ้ามีหนวดน้อยจนเกินไปจะไม่ค่อยสวยนะคะแล้วก็ไล่ต่ำลงมานิดหนึ่งเมื่อไล่ต่ำลงมานิดหนึ่งจากนั้นนะคะเราก็จะใส่ใบเล็กใบเล็กก็คือเป็นยอดอ่อนนะคะจากนั้นก็จะมาใบโตขึ้นลวดต้องตรงนะคะท่านผู้ชมนะคะประมาณสัก2นิ้วครึ่งนะคะสำหรับใบอ่อนให้ก้านยาวนิดนึงเพื่อเป็นการทรงตัวแต่ถ้ายาวมากนะคะก็จะทะลุนะคะจากนั้นก็ต่ำลงมานะคะต่ำลงมาประมาณ3นิ้ว
ใบยิ่งใหญ่นะคะก้านก็ควรจะยาวแต่ต้องระมัดระวังไม่ให้ก้านทะลุนะคะอันนี้ก้านต้องอวบกว่านี้สักนิดหนึ่งนะคะจากนั้นในกรณีตรงนี้นะคะในส่วนของรอยต่อของใบท่านผู้ชมคะควรที่จะมีหนวดนะคะเขาติดอยู่ด้วยนะคะทุกช่องนะคะทุกช่องส่วนหนวดนี้นะคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็จะม้วนใช้เหล็กเล็กๆหรือไม้เล็กๆนะคะม้วนของทุกหนวดนะคะของทุกหนวดนะคะในลักษณะนี้นะคะส่วนสำหรับดอกนะคะเราก็พิจารณาว่าสำหรับดอกที่แย้มเนี่ยเราอาจจะใส่อยู่ในช่วงของปลายยอดนิดนึงนะคะในลักษณะนี้นะคะและเราอาจจะใส่ดอกบานแต่ถ้าเราคิดว่าน่าจะเป็นดอกที่มีผลส่วนตรงนี้นะคะเป็นดอกของตัวเมียเราก็สามารถที่จะใส่ได้นะคะหรือจากนั้นถ้าบอกเป็นเถาต่ำลงมานะคะนำไปประกอบซะก่อนนะคะแล้วถึงค่อยจับงอผลงอลวดอย่างนี้นะคะนะคะเสียบลงไปในลักษณะนี้ให้พอดีแล้วก็วางนะคะให้ขั้วตรงนี้ชิดนะคะท่านผู้ชมคะนะคะให้ลวดส่วนตรงนี้ชิดกับตรงนี้พอดีนะคะแต่ว่าก็พยายามผลักให้ลวดให้ผลนี้นะคะต่ำลงติดกับพื้นหรือในกรณีที่เป็นเถานะคะก็เป็นผลที่ขนาดเล็กแล้วก็ห้อยลงได้นะคะส่วนนี้ก็คือเป็นส่วนของนะคะฟักทองนะคะท่านผู้ชมคะถ้าหากท่านผู้ชมมีเวลานะคะก็ควรที่จะพิจารณาต้นฟักทองอีกครั้งหนึ่งนะคะดูสัดส่วนนะคะลักษณะของใบนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันนำเสนอนะคะลักษณะหรือวิธีเทคนิคต่างๆในการทำดอกนะคะเพื่อที่จะให้ท่านผู้ชมนั้นทำได้ซึ่งยังไม่มีใครนะคะที่สามารถที่จะแกะต้นฟักทองดอกฟักทองออกมาซึ่งท่านผู้ชมก็ให้โจทย์กับดิฉันมานะคะว่าอยากที่จะประดิษฐ์ฟักทองนะคะสำหรับในวันนี้ดิฉันก็นำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้ไปให้กับเพื่อนๆท่านอื่นๆนะคะได้มีความรู้เช่นกันนะคะถ้าหากท่านผู้ชมท่านใดนะคะมีความปรารถนาที่จะให้ดิฉันนั้นแกะดอกไม้หรือผักผลไม้ชนิดใดก็สามารถที่จะไปรษณียบัตรหรือโทรศัพท์ที่เบอร์0816143121นะคะมาถึงดิฉันได้สำหรับในวันนี้เวลาได้สิ้นสุดลงแล้วดิฉันต้องกราบลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ